ล้วนนะครับหรือในชื่อภาษาฝรั่งเศสนะครับอาจจะอ่านว่าเลอองก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งเด็กนะครับที่เฟี้ยวมากๆนะครับที่ตอนสปอยเทคมานะครับหลายๆคนร้องกันเลยครับว่าเป็นอัศวินดูดม้าเพราะว่าเทคของมันนะครับก็คือเมื่อตีเสร็จครับเอาม้าของเราที่เป็นเรียกาเราเข้าโซ่เพื่อที่จะทำการเรเวลเรสจากมือหรือกองได้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นยูทเบิร์กเวอร์ชันจูเนียร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเด็กเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่ค่อนข้างเล่นสนุกครับเพราะว่าเป็นอีกเด็กที่สามารถรีไซเคิลวนของได้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่เรเวลเรสได้แบบง่ายๆนั่นเองครับแล้วก็สามารถเอาทริกเกอร์นะครับที่เราไดรฟ์เช็คจากตัวเกรด3ตัวใหม่ที่เราเรเวลเรสไปครับถึงแม้จะกลับใต้กองก็ยังเพิ่มออสในการไดรฟ์เช็คทริกเกอร์เหล่านั้นกลับมาได้อีกครั้งนึงนั่นเองครับเป็นเรเวลเรสเวอร์ชันแบบเล่นสบายๆนะครับไม่ได้ออโต้ไพลอตจ๋าเหมือนดูขนาดนั้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเด็กของลวนนะครับจะเฟี้ยวเงาะแค่ไหนและมันจะเป็นเรเวลเรสที่เล่นได้ดีพอๆกับยูทเบิร์กหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูเรกโปรไฟล์กันเลยกันนะครับว่าจะเฟี้ยวหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกันเลยนะครับก็หลวน0หลวน1หลวน2แล้วก็หลวน3นั่นเองนะครับหลวน1นะครับถ้าเกิดโดน2ไรทำนะครับสามารถโซบัส1เปิดท็อป5แล้วเลือกหยิบการ์ดออเดอร์1ใบนะครับซึ่งออเดอร์ก็คือออเดอร์ของสายซับมันนั่นเองนะครับหรือเราเลือกหยิบการ์ดเกรด2หรือต่ำกว่า1ใบที่ไม่ใช่เซนเทเนล1ใบขึ้นมือครับก็เรียกว่าการ์ดอย่างใบที่โคตรเก่งนะครับเพราะว่ามันสามารถหาอะไรก็ได้นะครับรวมถึงกับออเดอร์ที่แม่งโคตรเก่งมากๆเลยครับสำหรับเด็กๆนี้นั่นเองนะครับก็เกรด2ครับเกิดมันโดนหลวนเกรด3ไรทับนั่นเองครับค่าคอสออโต้ของหลวนนะครับก็จะลดลง1 CB นะครับในเทิร์นนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งไม่ร้อยเลยนั่นเองนะครับกับหลวน3นะครับก็คือ act once per turn so bad 1คอการ์ดเกรด2ที่ติดชื่อมาริส1ใบจากเด็กคอลงช่องเรกาจากนั้นสับกองครับเมื่อจบแบทเทิลที่มันตีนะครับสามารถ CV 1นะครับเพื่อเอาเรกามาริสเกรด2เข้าโซนะครับจากนั้นครับนำการ์ดเกรด3หรือสูงกว่านะครับที่มีชื่อว่าลูฮามาริสนะครับจากเด็กหรือมือของเรานะครับมาทำการไรในสภาพสแตนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราหาจากเด็กก็สับกองนั่นเองนะครับและจนจบเทิร์นนี้นะครับเมื่อลูฮามาริสครับทำการไรเช็คนะครับการ์ดทุกใบนะครับก็จะกลับใต้กองนั่นเองนะครับไม่ได้ขึ้นมือนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เก่งมากๆครับเป็นเรเวลเรสเวอร์ชันเกย์นะครับถือว่าเฟี้ยวไม่นอนเหมือนกันนั่นเองนะครับในส่วนของเมนเด็กนะครับก็แน่นอนครับติดล้วนเกรด3 3ใบนั่นเองครับเทคแรกนะครับอย่างที่รู้กันดีก็คือโซบัน1คอม้าเกรด2ลงช่องเรียกาศได้ก็เทคต่อมาก็คือเมื่อจบแบทเทิลนี้มันตีก็เอาม้าเข้าโซนครับเพื่อเอาล้วนมาริสนะครับหรือร่างเรเวลเดสของมันครับมาไรในสภาพสแตนนะครับแล้วก็การไดเช็คของร่างเรเวลเดสของมันนะครับจะกลับเข้าใต้กล่องทั้งหมดนั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับถ้าเกิดมันหาร่างเรเวลเดสจากเด็กนะครับก็คือเท่ากับว่าเราได้สับเด็กด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเก่งไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เหตุผลที่ตีไว้3ใบก็คือเอามาเพอร์ซนาแล้วก็เด็กนี้มันค่อนข้างรีไลฟ์เพอร์ซนานะครับถ้าเกิดเราอยากตี3ไดรฟ์นั่นเองนะครับเกรด3ไปต่อมานะครับก็คือร่างเรเวลเดสของมันนะครับอย่างลวนมาริสนั่นเองนะครับจนจบเทิร์นนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีลวนอยู่ในโซนนะครับก็คือไรไลน์เกรด3ของเรานั่นแหละครับการ์ดไม่ได้รับพาวเวอร์บวกหมื่นเป็นตัวตี23นะครับก็เช็คต่อมาครับเมื่อจบเทิร์นครับเรานำลวนจากในโซนของเรานะครับไรในสภาพเรสนะครับก็เหมือนเทคเหมือนยูทเบิร์กเลยนั่นเองนะครับแต่เป็นยูทเบิร์กเวอร์ชันดูดมานั่นเองนะครับถือว่าเฟี้ยวไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับติดไว้4ใบครับต่อมาครับในส่วนของเกรด2นะครับก็คือเจ้ามาริสนะครับติดไว้4ใบนั่นเองนะครับเทคของมันครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีแวนการ์ดเกรด3หรือสูงกว่านะครับที่ติดชื่อลวนนะครับก็ไม่ได้รับบวก 5,000 จนจบแบทเทิลครับเป็นตัวตี15ตอนเทิร์นเกรด3นั่นเองนะครับและเมื่อยูนิตนี้ถูกจวบเข้าโซ่จากช่องเรกาด้วยความสามารถของแวนการ์ดที่ติดชื่อลวนนะครับถ้าเราเพอร์ซนาไรในเทิร์นนี้ครับเลือกแวนการ์ดของเรา1ใบแวนการ์ดของเราได้รับไดรฟ์บวก1จนจบเทิร์นนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเพอร์ซนานะครับแน่นอนว่าร่างเรเวลเดสของเรานะครับก็คือตัวนี้ก็จะได้เช็คได้3ครั้งแต่ว่าไอ้ได้เช็ค3ครั้งนั้นก็คือเอากลับเข้าใต้กองนั่นเองนะครับถือว่าเก่งไม่น้อยเลยครับสำหรับเจ้าม้าของเรานะครับติดไว้4ใบนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นคอสำคัญในการทำเรเวลเดสนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าด้วยความที่เด็กเนี้ยมันใส่ออเดอร์ด้วยนะครับผมเลือกติดเจ้าใบนี้ไว้3ใบนั่นเองครับอย่างที่นางฟ้าของเรานะครับเมื่อการ์ดใบเนี้ยเข้าสู่ช่องเรกาดนอกเหนือจากความสามารถของยูนิตการ์ดถ้าเกิดเราได้ normal order ในเทิร์นนี้สามารถโซบัส1เปิดท็อป5แล้วเลือกคอการ์ดหนึ่งใบครับที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดของเราคอลงช่องเรียกาศแต่ถ้าเกิดเราเปิดนะครับเป็น normal order นะครับก็นำ normal order ใบนั้นนะครับขึ้นมือได้จากนั้นสับกองนะครับก็เทคต่อมาครับเมื่อมันตีใส่ยูนิตเกรด3หรือสูงกว่าถ้าเรามียูนิตการ์ด4ใบหรือมากกว่า power บวกเพิ่มอีก 10,000 ครับเป็นตัวตี20นั่นเองนะครับถือว่าเก่งไม่น้อยเลยครับเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่ช่วยปูบอร์ดนะครับถ้าเกิดเราได้ normal order หรือคอลงมาจากมือแล้วเราได้ normal order ในเทิร์นนี้นั่นเองครับก็เปิดท็อป5คอนั่นเองครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับสำหรับใบนี้แถมถ้าสมมติว่าแวนการ์ดอีกฝ่ายไปเกรด3มันตีก็ออก20นะครับถ้าเกิดเรามี full board นะครับหรือมียูนิต4ใบในสนามนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับกันนางฟ้าติดไว้3ใบนั่นเองนะครับใบต่อมานะครับก็คืออินูเคลียสแองเจิลนะครับผมติดไว้4ใบนั่นเองนะครับเทคของมันก็คือถ้าแวนการ์ดของเราครับลงมาด้วยความสามารถ
ารถของการไรทับเกรด3นะครับสามารถโซบัน1บึ้มตัวเองไหแดมหรือเรื่องไวกัดของเรา1ใบพาวเวอร์ปัดเพิ่มอีก 5,000 ครับเป็นตัวถอดโซงไหแดมนั่นเองครับแลกกับการที่ต้องบึ้มมันออกจากสนามนะครับเพราะจริงแล้วใบเนี้ยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับอาจจะใส่เป็นเซลกาออนนะครับที่เป็นโปรโมยูทเควกที่เพิ่งออกนะครับแต่มันแพงไปหน่อยนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้ในญี่ปุ่นนะครับราคารับของร้านการ์ดอยู่ที่ 3,500 เยนนะครับถือว่าโคตรแพงนั่นเองครับแถมอินูเคลียสแองเจิลครับมันเพิ่งรีพรินท์ในชุดที่เป็นดรายบูสเตอร์ด้วยก็คือมันหาไม่ยากเลยนั่นเองครับก็แนะนำว่าติดไว้4ใบนั่นเองครับเอามาช่วยไหแดมแล้วก็ถอดม้านะครับเพื่อเอาม้าวนใต้กองได้นั่นเองนะครับถือว่าแจ๋มมากๆครับติดไว้4ใบนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือเกรด1ของสายของมันเองครับที่ติดไว้3ใบนั่นเองครับก็คือ Benediction Set นั่นเองนะครับเมื่ออยู่นี้ทำการบูสต์ยูนิตติดชื่อล้วนหรือมาริสนะครับการ์ดใบนี้ได้รับพาวเวอร์บวกเพิ่มอีก 5,000 ครับเป็นตัวบูสต์13นะครับแถมการ์ดใบนี้สามารถใช้ได้แต่ตอนแวนการ์ดของเรานะครับเป็นเกรด1หรือเกรด2ได้ด้วยถือว่าเฟี้ยวไม่น้อยครับเป็นบูสต์13ตั้งแต่ต้นเกมนะครับการ์ดเทคต่อมาครับเมื่อยูนิตนี้บูสต์นะครับให้แวนการ์ดของเราครับเลือกนำมอยูนิต1ใบที่ติดชื่อล้วนหรือมาริสนะครับจากดรอปเรานะครับนำกลับใต้กองถ้าเกิดสมมติว่าเราทำการเลือกเอากลับใต้กองครับ CB 1จวน1นั่นเองนะครับก็การเป็นเนี้ยสามารถวนม้าวนล่างเลเวลเดสของเรานะครับแล้วก็วนหลวนที่เป็นไรไลน์รวมถึงอาเกสามของเราได้นะครับถ้าเกิดเราเลือกเอากลับใต้กองครับเราสามารถ CB 1จวนได้ก็เป็นการเพิ่มมือดีๆเลยนั่นแหละครับใบต่อมาครับ PG ไม่ทิ้งมือ3ใบนะครับก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนนะครับเลือกอยู่1ใบอย่างนี้จะไม่ถูกคิดจนจบแบทเทิลแต่ถ้าเกิดเรามีมือ2ใบหรือมากกว่านะครับเราต้องเลือกทิ้งการประมือ1ใบสมมติว่าเรามี PG ใบนี้กับมืออะไรไม่ดูครับแล้วเอา PG ใบนี้ไปกาดมันจะเป็นต้องทิ้งการประมือเป็นค่าของ PG นั่นเองนะครับกับ Elementary Sanct ที่ถูกนั่นเองนะครับถ้ามันกับอีกฝ่ายครับมีสัญลักษณ์ Triple Drive นะครับหรือความสามารถ Triple Drive เราไม่จำเป็นต้องทิ้งการ์ดประมือไปค่าคอสของ Blitz Order ใบนี้ครับถ้ามันกับของเรานะครับเป็นเกรด3มือต่ำกว่าทิ้งการ์ดประมือ1ใบเลือกยูนิตของเรา1ใบยูนิตนี้จะไม่ถูกคิดจนจบแบทเทิลนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็น PG ในค่าของ Blitz Order เอามากันพวกการ์ดจากมือขอ2ใบห้ามเซนติเนลห้ามเกรดนั่นเกรดนี้การ์ดนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆครับติดไว้1ใบนั่นเองนะครับใบต่อมานะครับก็คือออเดอร์ที่ผมมองว่าโคตรเก่งนะครับติดไว้4ใบนะครับซึ่งการ์ดนี้จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีแบงค์การ์ดติดชื่อล้วนเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็จ่ายค่าคอเป็น CB 1เพื่อได้การ์ดใบนี้หรือเรื่อง Normal Unit จากดรอปเรา2ใบครับเรื่อง1ใบนะครับที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าแบงค์การ์ดของเรานะครับคอลงช่องเรียการ์ดนะครับและใบที่2ที่เราเลือกครับนำกลับใต้เด็กนะครับและยูนิตที่คอลงมาจากความสามารถของออเดอร์ใบนี้พาวเวอร์ปัดอีก 5,000 นะครับก็คือเป็นออเดอร์เกรด1เอามาใช้ตอนต้นเกมได้ครับแล้วก็ปัดเซ็น 5,000 ด้วยถือว่าเป็นออเดอร์อีก1ใบที่เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าวนกอง1คอบอร์ด1นั่นเองครับถือว่าเก่งมากๆเลยนี่ครับสำหรับออเดอร์ใบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าออเดอร์อีก1ใบที่ผมติดไว้นะครับก็คือเลกาลิสพีซอย่างกราเชียสกันดาเล่นั่นเองครับด้วยความที่เด็กนี้มันรีไลน์เพอร์ซนาครับก็เลยเลือกที่จะติดจอกไว้นะครับเพราะว่าการติดจอกครับทำให้เอล่างเลเวลเดสของมันตีได้3ไดเพื่อเพิ่มโอกาสเช็คได้ทริกเกอร์นั่นเองนะครับก็ติดไว้ใบหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่งทริกเกอร์นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือเจ้าวอลนัทนะครับเมื่อการ์ดใบนี้เราได้เช็คเจอนะครับเลือกเลกาของเราที่อยู่ในสภาพสแตนนะครับเลกาใบนั้นได้รับเช็คก็คือเมื่อตีเสร็จจากลุกนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีนะครับก็จั่วการ1คอมือ1ใบนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่เด็กเนี้ยเมื่อเราได้เช็คนะครับตอนที่มันไล่รอบแรกครับที่เป็นล้วนก่อนเลยโมเดนะครับเราต้องเอาทริกเกอร์ทั้งหมดให้ข้างอยู่แล้วนั่นเองครับก็ไม่มีเหตุผลว่าทำไมเราจะไม่ใส่ใบนี้นั่นเองครับก็คือเมื่อได้เช็คเจอนะครับแน่นอนว่าไอ้ข้างที่เราออพลังทริกเกอร์ทั้งหมดครับมันก็จะตีปุ๊บปุ๊บลุกนั่นเองนะครับถือว่าตีโคตรแรงมากๆเลยครับก็เลยติดวอนัทไว้นะครับส่วนคริวานิลานะครับผมใส่เป็นคริวานิลา8ใบเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนจะเอาคริยาโซมาใส่ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวที่ผมเทสเด็กเนี้ยก็คือเด็กเนี้ยโซไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เลยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คริยาโซขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเจอแมชอัพอย่างคุกอะไรพวกเนี้ยผมได้คอมเมนต์ให้ถอดคริเป็นคริยาโซเพิ่ม4ใบกับคริวานิลา4ใบแทนนั่นเองนะครับดรอเทค3ใบนั่นเองครับเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนถ้ามันกับอีกฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่าชิวเพิ่ม 5,000 เป็นชิวหมื่นนั่นเองนะครับเห็นอย่างเงี้ยมือมันน้อยอยู่พอตัวเลยครับก็คือจั่วมาหาตัวทำเกมนะครับแล้วก็เพิ่มมือนั่นเองนะครับกับคิววานิลาอีก4ใบนั่นเองนะครับซึ่งนั่นครับก็คือเด็กล้วนครับเด็กเรเวลเดสกับหมาคู่ใจนั่นเองครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูคอมโบการเล่นแล้วกันนะครับว่ามันจะฟีลเหมาะแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับด้วยความที่เด็กล้วนนะครับหรือลองนะครับมันเป็นเด็กที่เน้นการเริ่มก่อนนะครับเพราะว่ามันเรเวลเดสได้นั่นเองนะครับก็ขออนุญาตสาธิตการเริ่มก่อนแล้วกันนะครับก็จดกันหนึ่งใบอู้ได้ของดีครับแม่ผมเลือกทิ้งเป็นพริม้าไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ไรเป็นลูฮันเกตหนึ่งนั่นเองนะครับจากนั้นได้ไปเช็คเพื่อคิดนั่นเองครับออกตกอีกสักใบใบสองครับจั่วผมเลือกทิ้งเป็นน้องนางฟ้าครับจากนั้นทำการไรเป็นลูฮันเกตสองสกิลลูฮันเกตหนึ่งครับโดนเกตสองไรทับโซบัน1เปิดท็อป5ครับแล้วหยิบการ์ดออเดอร์นะครับที่เป็นออเดอร์ตัวนี้นะครับหรือหยิบการ์ดเกตสองหรือต่ำกว่า1ใบที่ไม่ใช่เซนติเนลหนึ่งใบขึ้นมือได้นั่นเองครับเปิดท็อป5ถ้าเลือกหยิบออเดอร์ก็คือเราวนกองได้2รอบถ้าเลือกหยิบม้าแต่ม้ามันหยิบจากเด็กได้แล้วก็ออเดอร์แล้วกันครับจากนั้นสับกองครับจากนั้นครับผมได้ออเดอร์เลยครับกดทิก CB 1เลือก Normal Unit 2ใบครับผมเลือกนางฟ้ากับพรีม้านะครับเอาพรีม้าใต้กองและนางฟ้าคอลงมาและนางฟ้าจะปัด 5,000 นั่นเองนะครับ
จากนั้นครับเทคของนางฟ้าครับก็คือลงมานะครับจากความสามารถนอกเหนือจากยูนิตการ์ดโซบัส1เปิดท็อป5และปูบอร์ดฟรีได้1ใบนั่นเองนะครับผมคออินุเคลียตรงนี้เลยครับมาปัดเส้นนั่นเองนะครับจากนั้นสับกองครับจากนั้นครับคอตัวบูทนั่นเองนะครับนี่เป็น18สกิลของตัวนี้ครับเมื่อมันบูทยูนิตติดชื่อล้วนนะครับก็พาวเวอร์ปัด 5,000 นะครับเป็น23นั่นเองนะครับถือว่าโคตรแรงครับแล้วก็ได้เช็คเป็นอินุเคลียจากอีกรอบนึงครับก็23เหมือนกันครับถือว่าปัดเส้นสวยสุดๆเลยนั่นเองนะครับจากนั้นได้ไม่ใช่ครับคือ RPG ครับชุบฮิวฮิวได้ฟึบฮิวน้องเกตหนึ่งไปครับจากนั้นสแตนแอนดรอทิ้งดอทิกเกอร์ไปเลยครับจากนั้นทำการไรครับเป็นล้วนเกต3ครับสกิลล้วนเกต2ครับค่าคอสลดลง1 CD นั่นเองนะครับถือว่าจากเข้ามาอันนี้ปัด 5,000 หายแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเรามีออเดอร์อยู่บนมือครับผมเลือกได้ออเดอร์เลยครับสกิลออเดอร์ครับ CB 1ครับเลือก Normal Unit 2ใบครับก็เป็นล้วนเกต1กับไอตัวนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าผมเลือกตัวนี้กับใต้กองนั้นครับถ้าเกิดเลือกตัวนี้กับมันกับใต้เด็กนั่นเองครับแล้วก็คอลงมาครับมันจะปัด 5,000 นั่นเองนะครับชุบจากนั้นสกิลของล้วนครับโซบัส1ทับการคอมาริสลงมาจากนั้นสับกองนั่นเองนะครับให้ม้าตีก่อนครับสกิลม้าครับถ้าเกิดสมมติว่าวันเก่าของเราเป็นลวนเกรด3หรือสูงกว่า power ปัดเพิ่มอีก 5,000 ก็เป็น 28,000 นั่นเองนะครับจากนั้นลวนเกรด3ตีครับเป็น21สกิลเกรด1ครับปัดอีก 5,000 นะครับแล้วก็2ไดนั่นเองนะครับ first check PG second check inuclear board นั่นเองนะครับจากนั้นสกิลลวนจวบเข้าโซไปครับแล้วก็หยิบการ์ดลวนมาริส1ใบจากเด็กหรือมือทำการไรในสภาพสแตนนั่นเองครับไรครับ revolt race นั่นเองนะครับปะ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 เทคของลวนมาริสนั่นเองนะครับจะปัดอีก 10,000 นั่นเองครับมันจะเป็นตี23นั่นเองนะครับจากนั้นลวนมาริสตีครับ23 2ไดซึ่งแน่นอนครับว่า2ไดนะครับจะกลับใต้กองเองครับคลิกครับปัด 10,000 ปัดคลิกจอกนั่นเองครับแล้วก็กลับใต้กองไปนั่นเองนะครับนี่ครับตีอยู่ที่28 2คลิกนั่นเองนะครับแล้วก็จบเทิร์นป๊าบไรกลับนั่นเองนะครับจากนั้นจบเทิร์นทำการดาเมจเช็คอื้อชื่อคลิกนั่นเองนะครับข้างนี้ไปเสพการ์ด PG แล้วกันครับปุ๊บเรียบร้อยจากนั้นสแตนแอนดรอทำการเพอร์ซนาไรครับจบการ1ใบครับแถวหน้าปัดเพิ่มอีก 10,000 ครับโอ้แต่บาร์เราเหลือเยอะอยู่นะถ้างั้นผมได้ออเดอร์อีกรอบนึงครับเสียงดวงใหม่ CB1 ครับเลือก Normal Unit มา2ตัวนั่นเองนะครับเลือกเป็นนางฟ้าเลือกเป็นอินุเคลียตครับเอาอินุเคลียตกับใต้กองครับแล้วคอนางฟ้าลงมาครับนางฟ้าปัด 5,000 ครับจากนั้นครับสกิลนางฟ้าครับโซบัส1ครับเปิดท็อป5ครับแล้วลุ้นว่าจะเจอพรีม้าหรือไม่นั่นเองนะครับอุ๊ยเจอพรีม้าครับเราก็ไม่ต้องเสียค่าคอสของลวนเกรด3แล้วนั่นเองนะครับแล้วสับกองครับแน่นอนครับว่าม้าเมื่อตีมันจะปัด 5,000 นั่นเองครับก็จะเป็น25 33ครับถือว่าโคตรแรงครับแล้วก็ตัวนี้ตีครับก็จะตีอยู่ที่23 31 36สกิลครับเมื่อบูทครับก็แน่นอนว่าปัด 5,000 แล้วจากนั้นผมเลือกเอาม้าหรือลวนมาริส1ใบครับกับใต้กองครับผมเลือกม้านั่นเองนะครับเอาม้ากับใต้กองถ้าเกิดสมมติว่าผมเอาลวนหรือมาริสนะครับกับใต้กองได้ CB1 ได้จั่วนั่นเองนะครับจากนั้น2ไดเช็คคลิกครับปัดตัวนี้10,000คลิกด้วยเช็คเป็นนางฟ้าไม่มีทิกเกอร์นั่นเองนะครับจากนั้นเทคของลวนเกรด3ครับ CB1 เอามาริสเข้าโซจากนั้นเอาลูฮามาริสจากมือหรือเด็กนะครับมาไรในสภาพสแตนนั่นเองนะครับซึ่งในเคสนี้ผมเลือกเอาลูฮามาริสจากเด็กนะครับมาไรในสภาพสแตนจากนั้นสับกองครับจากนั้นเทคอินุเคลียตครับผมโซบาร์ดเป็นลวนมาริสเกรด3นั่นเองนะครับบึ้มตัวเองจากนั้นนะครับไงแดมแล้วก็ปัดแวน 5,000 นะครับถ้าเกิดว่าแวนมันจะตีอยู่ที่23นะครับ28แล้วก็จากเพอร์ซนาอีก 10,000 จะเป็น38แล้วก็เทคของตัวม้านะครับก็คือเมื่อเข้าโซ่แล้วถ้าเกิดเราเพอร์ซนาไรในเทิร์นนี้แวนไดรฟ์บวกเพิ่มอีก1นั่นเองนะครับก็จะเป็นตี3ไดรฟ์นั่นเองครับ38 3ไดรฟ์แต่อีก3ไดรฟ์เนี่ยครับมันจะต้องกลับใต้กล่องนั่นเองนะครับก็ตีไปเลยครับ38 3ไดรฟ์ First check draw trigger ปัด 10,000 ครับโจกัน1ใบครับเช็คที่2ครับฮิวพาวเวอร์ปัดอีก 10,000 ครับแน่นอนครับฮิว1ใบครับผมเลือกฮิวคิไปนั่นเองนะครับจากนั้นครับเทิร์ดเช็คครับเป็นคลิกครับปัดอีก 10,000 นะครับแล้วก็คลิกนะครับถือว่าโคตรแรงครับ 40,000 50,000 55,000 65,000 แล้วก็สกิลของตัวนี้ถ้าเกิดเรามียูนิตในสนาม4ใบหรือมากกว่าปัดเพิ่มอีก 10,000 นะครับ83 3คลิกนั่นเองนะครับ
ก็เรียกว่าเด็กง่ายเป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่เป็นเด็ก Revolver ที่ค่อนข้างเล่นง่ายครับเพราะว่ามีตัวช่วยมนกองอย่าง Order กับตัวเกรด1นะครับทำให้การหลุดนะครับของม้ากับตัว Revolver ของมันอย่างลวนมาริสนะครับค่อนข้างยากมากนะครับทำให้เป็นอีกหนึ่งเด็กที่เล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็เล่นสนุกมากๆครับซึ่งมันง่ายจริงๆครับเพราะว่าเด็กเนี้ยไอตัวที่ไดรเช็คจากทริกของลวนมาริสนะครับมันกลับใต้กอใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่เราจะไดรเช็คได้ทริกเกอร์ใบนั้นได้อีกรอบนึงนั่นเองครับถือว่าเจ๋งไม่น้อยเลยนั่นเองครับแถมสับกองบ่อยด้วยถือว่าจ๋าไม่น้อยเหมือนกันครับกับลวนมาริสนั่นเองนะครับเป็นยังไงมากครับกับเด็กลวนนะครับหรือก็คือยูเบิร์กจูเนียร์ของเรานะครับบอกตามตรงว่าอัศวินขี่ม้าตัวนี้ครับค่อนข้างเฟี้ยวเงาะเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นเรเวลเดรสครับที่สามารถเรเวลเดรสจากเด็กหรือมือก็ได้นั่นเองนะครับและรวมถึงเอนจิ้นหลายๆอย่างของมันที่ช่วยวนกับเข้าใต้กองแล้วก็สามารถปูบอร์ดได้อีกเรียกได้ว่าทำให้โอกาสหลุดการเรเวลเดรสนะครับก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนั่นเองครับก็คือมีการกลับวนมาไล่กลับได้ง่ายๆและแน่นอนว่าทริกเกอร์ที่เราไดรฟ์เช็ควนกลับไปครับก็สามารถมีโอกาสที่เราจะไดรฟ์เช็คเจอได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับถึงแม้ข้อเสียมันจะมือบ้างแต่ว่าการวนกองรีไซเคิลของอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นอีกเด็กที่เล่นสนุกมากๆเลยครับสมกับเป็นยูทเบิร์กเวอร์ชันขี่ม้าเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย